สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์ทุกท่านนะครับก็ก่อนจะเข้าสู่คำเทศนาก็อยากบอกว่าคริสตจักรของเราให้ความสำคัญกับงานพันธกิจนะครับเดือนหน้าเราจะมีกิจกรรมต่างๆตลอดทั้งเดือนเกี่ยวกับวันพันธกิจและงานของพระเจ้าด้วยนะครับเช้าวันนี้นะครับก็มาต่อด้วยกันนะครับในหัวข้อเทศนาสัตย์ซื่อและสัตย์จริงเดือนนี้นะครับยังอยู่ในเดือนที่เราใช้ธีมที่มาจากผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับผลพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเดือนนี้ก็คือความสัตย์ซื่อหรือความซื่อสัตย์นั่นเองนะครับก็ข้อพระวจนะหรือว่าข้อพระคัมภีร์ที่ผมได้นำมาให้พี่น้องได้อ่านนะครับก็จะมาจากพระธรรมวิวรณ์บทที่19นะครับข้อที่11นะครับพี่น้องเนื่องจากว่าพระเจ้าพระองค์เป็นกษัตริย์แล้ววันนี้ผมจะพูดชื่อพระนามของพระองค์ตลอดคำเทศนาแล้วพระองค์ก็สดับพระทอดพระเนตรอยู่ที่นี่ด้วยอยากพี่น้องยืนขึ้นด้วยกันครับยืนขึ้นตัวผมเองจะอ่านพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมวิวรณ์บทที่19ข้อ11หลังจากนั้นจะอธิษฐานขอพรจากพระเจ้าด้วยกันนะครับแล้วข้าพเจ้าก็ได้เห็นสวรรค์เปิดออกและดูเถิดมีม้าขาวตัวหนึ่งพระองค์ผู้ทรงม้านั้นมีพระนามว่าสัตย์ซื่อและสัตย์จริงพระองค์พิพากษาและทรงกระทำสงครามด้วยความเป็นธรรมให้เราขอพรด้วยกันพระเจ้าพระองค์ทรงพระนามว่าสัตย์ซื่อและสัตย์จริงและพระองค์ทรงประทับอยู่เหนือคำสรรเสริญท่ามกลางเราทั้งหลายและบัดนี้พระเนตรของพระองค์มองดูอยู่ที่เหล่าข้าพระองค์ทั้งหลายข้าพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่ได้เข้ามาอยู่ต่อพระพักของพระองค์ด้วยการนมัสการสรรเสริญและเคารพยกย่องยำเกรงต่อพระนามของพระองค์ขอพระองค์ทรงตรัสกับประชากรของพระองค์ผ่านผู้รับใช้ของพระองค์ในเช้านี้ไม่ว่าจะเป็นในที่ประชุมแห่งนี้รวมถึงผู้ที่รับชมผ่านออนไลน์ด้วยเช่นกันให้พระคำของพระองค์เป็นฤทธิ์เดชนำการเปลี่ยนแปลงนำการหนุนใจและท้าทายชีวิตของเราให้จำเริญขึ้นเราอธิษฐานขอมอบช่วงเวลาต่อไปไว้ในการทรงสถิตของพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าครับขอเชิญที่ประชุมนั่งครับเมื่อเราพูดถึงชื่อใครเราเอ่ยชื่อใครเขาก็จะหันมานะครับเราเอ่ยชื่อพระเจ้าว่าพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและสัตย์จริงพระองค์ก็หันมาและพระคำของพระเจ้าที่ผมนำมานั้นมาจากพระธรรมวิวรณ์จริงๆแล้วพระองค์ทรงเป็นพระเจ้านิรันดร์กาลพระองค์ทรงเป็นองค์ปฐมและอวสานพระองค์เป็นองค์อัลฟาและโอเมก้าเป็นอักษรตัวต้นและตัวสุดท้ายและในพระธรรมวิวรณ์นั้นพระองค์ได้สำแดงพระนามของพระองค์อีกครั้งหนึ่งเป็นการยืนยันว่าพระองค์ทรงนามว่าสัตย์ซื่อและสัตย์จริงคนในโลกนี้อยากจะรู้ว่าพระเจ้าเป็นใครพระเจ้าชื่ออะไรแล้วพระองค์มีพระลักษณะแบบไหนคนในโลกนี้พยายามที่เสาะแสวงหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็แล้วแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกใดๆที่มีอยู่เพราะเขารู้เสมอว่ามีอำนาจบางอย่างที่สูงกว่าเขาแต่เป็นอำนาจที่เขาอาจจะเอื้อมไม่ถึงและไม่รู้จักแต่พระเจ้าองค์นี้ผู้ทรงสัตย์ซื่อและสัตย์จริงพระองค์ทรงสำแดงพระองค์เองให้กับมนุษย์และในขณะที่พระองค์ทรงสำแดงพระองค์เองให้กับมนุษย์เราก็อัศจรรย์อัศจรรย์เหลือเกินว่าสิ่งที่พระองค์ทรงมีพระดำริสิ่งที่พระองค์ทรงคิดไว้สิ่งที่พระองค์ทรงตั้งพระทัยที่จะกระทำทำไมมันยากเหลือเกินเมื่อคิดตามตรรกะของมนุษย์มันแทบเป็นไปไม่ได้เลยภาพแรกที่ว่ามีรูปของภูเขานะครับในสมัยก่อนโมเสสคงไม่รู้จะทำยังไงจะให้คนเข้าใจภาพพจน์ของพระเจ้าเขาก็เลยบอกว่าพระองค์เป็นเหมือนกับศิลาซึ่งเมื่อผ่านไปกี่ปีกลับมาศิลานั้นก็ยังอยู่ที่เดิมยังคงมั่นคงยังคงเป็นอะไรที่มั่นใจเชื่อถือไม่ได้เคลื่อนไม่ได้ย้ายไม่ได้โอนไม่ได้เอียงหรือไม่ได้ล่มสลายหายไปแต่ยังคงเป็นก้อนหินก้อนใหญ่หรือเป็นศิลา
ซึ่งมันตรงกับคำว่าสัตย์ซื่อและสัจจริงตอนแรกผมก็คิดนะครับว่าเอ๊ะจริงๆแล้วพระคัมภีร์เนี่ยถูกเขียนขึ้นในภาษาดั้งเดิมแล้วถูกแปลมาเป็นภาษาไทยนะครับเราจะอ้างคำเดิมศัพท์เดิมที่คนในสมัยก่อนเนี่ยที่เขาใช้เรียกพระเจ้าเอ๊ะจะใช้ดีหรือไม่ใช้ดีนะครับแต่ในที่สุดแล้วรอบแรกก็ได้ใช้ไปแล้วนะครับก็แปลว่าใช้ดีกว่าพระองค์ทรงเป็นเอเมธเอเมธแปลว่าสัตย์ซื่อและสัตย์จริงในขณะที่พระองค์ทรงสำแดงว่าพระองค์เป็นเอเมธหรือสัตย์ซื่อและสัตย์จริงกับชายชราสองคนนะครับชายชราสองคนชายชราหนึ่งหญิงชราหนึ่งสองคนนี้เขาไม่ได้รู้จักและไม่ได้นมัสการพระเจ้าตั้งแต่เขาเป็นเด็กเล็กๆ เขาเกิดขึ้นในครอบครัวที่นมัสการดวงจันทร์นมัสการสิ่งอื่นซึ่งไม่ใช่พระเจ้าเชี่ยงแท้แต่พระเจ้าทรงมีแผนการที่จะสร้างชนชาติใหญ่เกิดขึ้นโดยพระองค์เป็นผู้ริเริ่มหรือเริ่มต้นแต่พระองค์ทำไมไม่เริ่มจากชนชาติที่มีอยู่แล้วแล้วก็บอกว่าจะให้เป็นชนชาติใหญ่จะขยายพระองค์ไม่ทำอย่างนั้นแต่พระองค์ทำอย่างนี้คือไปหาสองคนที่อายุเยอะอายุมากแล้วไม่เคยมีลูกมาก่อนแล้วบอกว่าจะสร้างชนชาติผ่านทางสองคนนี้มันจะเป็นไปได้อย่างไรมันจะเป็นไปได้อย่างไรนี่แหละคือพระเจ้าพระเจ้ามักจะทำในสิ่งที่เกินความคิดความเข้าใจของเราเสมอมีอยู่วันหนึ่งพระเจ้าให้ผู้สื่อสารของพระองค์หรือเป็นตัวแทนของพระองค์มาพบกับหัวหน้าครอบครัวคืออับรามแล้วก็บอกว่าขอโทษนะครับมีข้อความผิดบอกว่าข้อความนี้น่าจะเป็นคำพูดของหัวหน้าครอบครัวเขาว่าปีหน้าเราจะกลับมาหาเจ้าอีกแน่นอนซาลาภรรยาของเจ้าจะมีบุตรชายคนหนึ่งนางซาลาฟังอยู่ที่ประตูเต็นท์ข้างหลังม่านพี่น้องชายหญิงสูงอายุคู่นี้ไม่เคยมีลูกแปลว่าเป็นหมันแล้วก็ไม่คิดจะมีแล้วเพราะอายุมากแล้วพระคัมภีร์ก็บอกว่าฝ่ายสตรีนั้นไม่มีประจำเดือนแล้วนะครับพระคัมภีร์บอกว่าซารานั้นชราแล้วและประจำเดือนของซาราก็หมดไปแล้วนะครับซารามองดูชีวิตของตัวเองร่างกายก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นไปไม่ได้โดยตรรกะของมนุษย์ซาราก็หัวเราะนะครับพระคัมภีร์บอกว่านางซาราก็หัวเราะในใจนะครับในนี้พระคัมภีร์หัวเราะในใจกล่าวว่าในเมื่อฉันแก่แล้วสามีของฉันก็แก่แล้วฉันยังจะมีความยินดีอย่างนี้อีกหรือจะมีความยินดีอย่างนี้อีกหรือจะดีใจเหรออายุขนาดนี้แล้วจะมีลูกตอนนี้ก็ทำอะไรคงไม่ได้ร่างกายก็ชราลงแล้วแต่พระเจ้าทำสิ่งอัศจรรย์ให้พี่น้องฟังสิ่งที่พระเจ้าตอบสามีภรรยาคู่นี้ให้ดีมีสิ่งใดอัศจรรย์เกินที่ภรรยาเวจะทรงทำได้มีสิ่งใดอัศจรรย์เกินที่ภรรยาเวจะทรงทำได้พระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อพระเจ้าผู้ทรงสัตย์จริงพระเจ้าผู้ทรงสำแดงพระองค์ว่าพระองค์เชื่อถือได้ไว้ใจได้พระองค์ปรากฏกับสองคนนี้ซึ่งเป็นคนชราแล้วและดูเป็นไปไม่ได้เลยว่าสิ่งที่พระองค์พูดนั้นจะสำเร็จและเป็นจริงพระเจ้ากำลังสำแดงพระองค์เองกับอับรามและซาราว่าพระองค์ทรงเป็นเอเมธพระองค์ทรงเป็นผู้สัตย์ซื่อและสัตย์จริงเมื่อพระองค์ทรงตรัสแล้วสิ่งนั้นจะต้องสำเร็จและเป็นจริงอย่างแน่นอนนั่นเป็นการบอกว่าการสัตย์ซื่อหรือการที่จะพิสูจน์ความสัตย์ซื่อหรือความซื่อสัตย์นั้นต้องใช้เวลาพี่น้องพูดพร้อมกันต้องใช้เวลาฉะนั้นวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของเวลาและพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ครอบครองตั้งแต่ต้นจนถึงจบ
ฉะนั้นเมื่อพระองค์ทรงสำแดงพระองค์เองแล้วกับคนที่พระองค์ต้องการจะใช้ในการที่จะทำพระราชกิจอันทรงพระคุณของพระองค์ให้สำเร็จเขาต้องมีเวลาในการที่เชื่อศรัทธาไว้ใจมั่นใจในสิ่งที่พระเจ้าตรัสว่าจะสำเร็จและเป็นจริงไม่นานจากนั้นนะครับช่วงเวลาผ่านไป4ชั่วอายุคนเท่านั้นอิสราเอลเป็นประเทศเป็นชนชาติเกิดขึ้นตามสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสไว้นั่นหมายความว่าพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเอเมธหรือพระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อและสัตย์จริงพระองค์ทรงรักษาสัญญาของพระองค์เสมอเอเมนนะพี่น้องผ่านไป4ชั่วอายุคนนะครับจากคนที่เป็นหมันพระเจ้าประทานให้เขาได้มีบุตรตามพระสัญญาแล้วมีลูกมีหลานมีลูกมีหลานจนเกิดขึ้นเป็นพงพันธุ์เป็นชนชาติที่เรียกว่าชนชาติอิสราเอลนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่บอกความเป็นพระเจ้าบอกพระลักษณะของพระองค์และมาดูต่อไปชายผู้นี้เป็นใครเราจะเดาออกไหมครับชายผู้นี้เป็นใครชายผู้นี้มีนามว่าดาวิดนะครับดาวิดเป็นคนที่รู้จักกับพระเจ้าและพระเจ้ารู้จักเขาในสมัยเด็กๆนะครับเขาถูกเลือกและถูกเจิมไว้เป็นกษัตริย์โดยที่เขาก็ไม่รู้นะครับว่าเขาจะมาเป็นกษัตริย์ได้อย่างไรแต่เขามีการเจิมที่มาจากพระเจ้าและพระเจ้าทรงค้นพบบางสิ่งบางอย่างในชายผู้นี้ในเด็กหนุ่มผู้นี้พระเจ้าเองเป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อพระเจ้าเองเป็นพระเจ้าที่สัตย์จริงและพระเจ้าได้พบคำว่าสัตย์ซื่อและสัตย์จริงในกษัตริย์ดาวิดหรือดาวิดนั่นเองพระองค์รู้แล้วว่าคนคนนี้ดำเนินชีวิตตั้งแต่ต้นจนถึงบั้นปลายด้วยการดำเนินอยู่ในเอเมธหรือดำเนินอยู่ในความสัตย์ซื่อสัตย์จริงต่อพระเจ้าตลอดชีวิตในการดำเนินชีวิตติดตามพระองค์เขามีความสัตย์ซื่ออย่างเป็นที่ประจักษ์ชัดอยู่ต่อหน้าต่อพระพักของพระเจ้าจนเป็นที่พิสูจน์แล้วพระเจ้าจึงตรัสกับเขาอย่างนี้ว่าเราจะสถาปนาเชื้อสายของเจ้าไว้เป็นนิดและจะสร้างบัลลังก์ของเจ้าไว้ทุกชั่วชาติพันธุ์พระเจ้ามองดูคนที่จิตใจมนุษย์มองดูแต่ภายนอกแต่พระเจ้าทรงทอดพระเนตรที่จิตใจและพระเจ้าทอดพระเนตรเห็นสิ่งที่อยู่ในใจของดาวิดและพระองค์รู้ว่าเขาคนนี้เป็นคนที่สัตย์ซื่อเขาคนนี้เป็นคนที่เอเมธของพระเจ้าหรือเป็นคนที่ไม่มีใจเป็นอย่างอื่นเขามีใจจริงใจตรงต่อพระเจ้าตลอดชีวิตของเขาพระเจ้าจึงตัดสินใจและประกาศบอกกับเขาว่าเราจะสถาปนาเชื้อสายของเจ้าไว้เป็นนิดและจะสร้างบัลลังก์ของเจ้าไว้ทุกชั่วชาติพันธุ์นั่นเป็นคำตรัสของพระเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสและก็จะเป็นจริงด้วยในเวลานั้นเราไม่รู้นะครับว่าอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่รุ่งโรจน์ของพระเจ้าจะดำเนินหน้าต่อไปอย่างไรและจะเป็นอย่างที่พระเจ้าตรัสไว้สมบูรณ์รูปแบบไหนคิดไม่ออกเพราะพระเจ้ามักทำสิ่งที่อัศจรรย์เกินความคิดของมนุษย์และความเข้าใจของเราอยู่เสมอแต่ตอนนี้เราค้นพบแล้วว่าพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อมาพบกับมนุษย์ผู้ทรงสัตย์ซื่อและทั้งสองดำเนินชีวิตดำเนินไปด้วยกันด้วยความสัตย์ซื่อนั่นเป็นแบบอย่างที่ดีที่พระเจ้าค้นพบมนุษย์สามารถดำเนินชีวิตด้วยความสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าได้เปรียบเหมือนเราทั้งหลายทุกคนเมื่อพระเจ้าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้พระองค์เองมาอยู่กับเราและพระองค์บอกว่าเราสามารถมีผลในความสัตย์ซื่อได้พระองค์จะทำกิจของพระองค์ในเราและเราสามารถที่จะดำเนินกับพระเจ้าตลอดชีวิตด้วยความสัตย์ซื่อได้เพียงแต่วันนี้เราเริ่มนะแล้วรู้แล้วว่านี่คือสิ่งที่เป็นใจของพระเจ้าพระเจ้ากำลังมองหาใครสักคนที่เป็นคนที่สัตย์ซื่อและไว้ใจได้ที่จะดำเนินไปกับพระองค์ตลอดชีวิตของเขาและของการเชื่อวางใจในพระองค์ให้เรามาดูต่อไปด้วยกันผมขอย้อนกลับไปนิดหนึ่งผมคิดว่าตัวอย่างบุคคลคนนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเพราะเขาได้ดำเนินกับพระเจ้ามาตั้งแต่สมัยเขาเป็นหนุ่มๆ
คนคนนี้ชื่อว่าโยชูวาโยชูวาอยู่ในการเป็นทาสในอียิปต์แล้วก็ออกมาจากการปลดปล่อยของผู้นำโมเสสเขาได้ออกมาด้วยและเขาได้ดำเนินกับพระเจ้าตลอดเวลาเขาได้เห็นสิ่งที่พระเจ้าทำเขาได้เห็นสิ่งที่ชนชาติอิสราเอลตอบสนองต่อพระเจ้าเขาได้เห็นความสัตย์ซื่อของพระเจ้าความสัตย์จริงของพระเจ้าตลอดเลื่อยมาตลอดชีวิตของเขาเขามีประสบการณ์กับพระเจ้าอย่างมากจนเขามั่นใจว่าพระเจ้าเชื่อใจได้พระเจ้าเป็นผู้ที่รักษาสัญญาเสมอพระเจ้าเป็นผู้ที่สัตย์ซื่อและสัตย์จริงเขาจึงพูดเป็นถ้อยคำทิ้งท้ายไว้ในโยชูวาบทที่23ข้อ14ที่บอกว่าบัดนี้ข้าพเจ้ากำลังจะเป็นไปตามทางของโลกแล้วหมายความว่าเขามาถึงบั้นปลายของชีวิตตลอดเวลาที่เขาดำเนินชีวิตอยู่ในการเป็นนักรบนั้นเขาได้ดำเนินกับพระเจ้าและพระเจ้าผู้นี้ได้อยู่กับเขาเขาได้เห็นว่าท่านทุกคนได้ทราบรวมถึงตัวเขาและครอบครัวด้วยท่านทุกคนได้ทราบในจิตใจของท่านแล้วว่าไม่มีสักสิ่งเดียวซึ่งพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านสัญญาเกี่ยวกับท่านแล้วล้มเหลวไปสำเร็จหมดทุกอย่างไม่มีสักอย่างเดียวที่ล้มเหลวไม่มีสักอย่างเดียวที่ล้มเหลวเป็นคำยืนยันและคำพยานของท่านโยชูวาว่าพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อและสัตย์จริงเมื่อมนุษย์ที่เข้ามาและร่วมในเอเมธหรือในความสัตย์ซื่อกับพระเจ้านั่นเป็นสิ่งที่ยืนยันได้จากระยะเวลาการดำเนินชีวิตของชั่วอายุหนึ่งหลายชั่วอายุหนึ่งหลายชั่วอายุคนว่าพระเจ้าองค์นี้ยังทรงสัตย์ซื่อและสัตย์จริงครับคำถามพี่น้องตอบในใจนะครับการจะเชื่อมั่นหรือเชื่อถือในใครสักคนเป็นเรื่องง่ายหรือเป็นเรื่องยากพี่น้องไม่ต้องตอบออกมาก็ได้นะครับการที่เราจะเชื่อมั่นหรือเชื่อถือในใครสักคนเป็นเรื่องง่ายหรือเรื่องยากแต่สำหรับพระเจ้าผมได้ยกตัวอย่างมากมายตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงเบื้องปลายพระองค์ยังทรงสัตย์ซื่อและสัตย์จริงปัญหาไม่ได้อยู่ที่พระเจ้าปัญหาอยู่ที่เราเองที่เราจะดำเนินชีวิตเป็นไปตามความสัตย์ซื่อสัจจริงต่อพระเจ้าหรือไม่เราอยากจะเป็นคนนั้นไหมเหมือนดาวิดที่ได้ดำเนินชีวิตในเอเมธหรือความสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าผมอยากจะยกพระธรรมสุภาษิตมาถามพี่น้องตอบคำถามนี้ด้วยในพระธรรมสุภาษิตบอกว่าคนเป็นอันมากเป่าร้องความจงรักภักดีของเขาเองแต่ใครจะหาคนสัตย์ซื่อพบเล่าคนเป็นอันมากเป่าร้องความจงรักภักดีของเขาเองคนมากมายก็ประกาศว่าผมแหละสัตย์ซื่อผมแหละเป็นคนนั้นที่เป็นคนซื่อสัตย์ไว้ใจได้ไว้ใจผมเถอะวางใจผมเถอะแต่เรื่องเหล่านี้มันต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ชีวิตกันว่าเมื่อเวลาผ่านไปเรายังคงมั่นคงในความจริงที่เราได้เป่าร้องออกไปไหมว่าเราเป็นคนสัตย์ซื่อในเช้าวันนี้ผมอยากจะบอกว่าถ้าพี่น้องรักลูกมีใครรักลูกบ้างไหมครับก็แทบทุกคนนะครับมีใครรักลูกรักวงวานย่านเครือลูกหลานเหลนหลนของเราให้เราเริ่มต้นดำเนินชีวิตอย่างสัตย์ซื่อกับพระเจ้าเมื่อดาวิดดำเนินชีวิตอย่างสัตย์ซื่อกับพระเจ้าพระเจ้าอวยพรไปถึงลูกหลานของเขาเหมือนสุภาษิตข้อถัดมาบอกว่าคนชอบธรรมผู้ดำเนินในความสัตย์ซื่อของตนบุตรชายของเขาที่เกิดมาตามเขาย่อมได้รับพรคนที่เกิดตามเขามาย่อมได้รับพรเอเมนนะครับวันนี้ถ้าพี่น้องมาเป็นผู้เชื่อรุ่นแรกรุ่นหนึ่งอยู่ในพระเจ้าให้พี่น้องดำเนินกับพระเจ้าด้วยความสัตย์ซื่อต่อไปดำเนินชีวิตกับพระเจ้าอย่างนี้และแน่นอนที่สุดพี่น้องต้องหาอาจจะต้องหาอยู่แล้วนะครับว่าโอ้จะเอามรดกบ้านกี่หลังดีให้ลูกเราให้หลานเราจะเอาที่ดินกี่แปลงดี
จะเอาบัญชีธนาคารจะเอามอบมรดกอะไรให้กับเขาพี่น้องก็กังวลมากในการที่ว่าเอ๊ะเรามีลูกเราจะทิ้งมรดกอะไรไว้ให้ลูกแต่ถ้าพี่น้องเอาความกังวลนั้นวางลงแล้ววางใจในพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อและมามองที่ตัวเองว่าเราจะดำเนินชีวิตด้วยความสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าพระเจ้าสัญญาว่าลูกหลานของเราย่อมได้รับพรถ้าพี่น้องรักเขาจริงๆพี่น้องจะดำเนินชีวิตอย่างสัตย์ซื่อและคนจะสรรเสริญรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นว่ารุ่นคุณพ่อได้สัตย์ซื่อในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าและพระเจ้าทรงยืนยันพระสัญญาของพระองค์และเขาจะเป็นผู้รับมรดกพระพรของพระเจ้าอย่างแน่นอนอันนี้เรามาดูด้วยกันนะครับว่าขอโทษนะครับคุณสมบัติที่พระเจ้าต้องการและพระองค์ทรงมองหาในชีวิตประชากรผู้เชื่อในพระองค์ประการที่หนึ่งพระองค์กำลังมองหาความสัตย์ซื่อในประการทั้งปวงผมยกข้อพระคัมภีร์ใน1ทิโมธีบทที่3ข้อ11ทำไมผมถึงเอาข้อนี้มาเพราะผมรู้ว่าอย่างพี่น้องรู้นั่นแหละว่าหนังสือจดหมายฝาก1ทิโมธีเป็นจดหมายฝากที่อาจารย์เปาโลเขียนไปยังลูกศิษย์ที่รักเป็นจดหมายถึงศิษยาภิบาลเขียนไปบอกเขาว่าการดำเนินในคริสตจักรที่มีผู้เชื่อเกิดขึ้นมากมายจำเป็นต้องมีคุณสมบัติบางอย่างและในบทที่3นี้เป็นบทที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของผู้ปกครองและมัคคนายกนะครับไม่ใช่มัคคทายกทำไมผมถึงบอกอย่างนี้เพราะว่าข้อพิมพ์คนนี้บอกว่าฝ่ายพวกผู้หญิงก็เหมือนกันต้องเป็นคนเอาการเอางานไม่ใส่ร้ายผู้อื่นเป็นคนรู้จักประมาณตนและเป็นคนสัตย์ซื่อในการทั้งปวงผมกำลังบอกว่าการสัตย์ซื่อในประการทั้งปวงไม่ได้เลือกเฉพาะชายไม่ได้เลือกเฉพาะหญิงแต่ไม่ว่าจะเป็นหญิงชายคนใดที่ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าเชื่อวางใจในพระเจ้าคุณสมบัติพื้นฐานของเขาควรจะมีอย่างเช่นพระคัมภีร์ทิโมธี1ทิโมธีบทที่3นี้หลายคนก็อาจจะไม่อ่านเลยนะครับเพราะบอกว่าคุณสมบัติเหล่านี้มันเป็นของผู้ปกครองไม่ใช่เหรอมันเป็นของมัคคนายกจริงอยู่พระคัมภีร์บอกอย่างนั้นแต่คุณสมบัติเหล่านี้เป็นข้อที่บอกว่ามันควรจะเป็นพื้นฐานการดำเนินชีวิตของคริสเตียนซึ่งทุกคนควรจะมีไม่ว่าเขาจะอยากเป็นไม่อยากเป็นหรือไม่รู้จะเป็นทำไมหรือไม่สนใจคุณสมบัติแบบนี้แต่คุณสมบัติพื้นฐานเหล่านี้ควรจะมีอยู่ในชีวิตคริสเตียนผมจะลองอ่านให้พี่น้องฟังดูนะครับในเรื่องของฝ่ายมัคคนายกนั้นก็เช่นเดียวกันต้องเป็นคนเอาการเอางานเป็นคนไม่เป็นคนสองลิ้นไม่ดื่มสุรามึนเมาไม่เป็นคนโลภมักได้และเป็นคนยึดมั่นในข้อลับลึกแห่งความเชื่อด้วยจิตสำนึกว่าตนชอบจงลองดูเขาเหล่านี้เสียก่อนและเมื่อเห็นว่าไม่มีข้อตำหนิแล้วจึงตั้งเขาไว้ในตำแหน่งมัคคนายกผมอยากจะบอกพี่น้องว่าพื้นฐานของคริสเตียนทุกคนไม่ว่าคุณเป็นสมาชิกคุณไม่ต้องบอกว่ามาตรฐานของข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4อ๋อผมได้1ข้อผมได้2ข้อผมได้3ข้อไม่ใช่อย่างนั้นพี่น้องชีวิตมันถูกสร้างจากข้างในมันจะมีชีวิตแบบนี้ออกมาก่อนและคนก็จะถึงมองเห็นว่าชีวิตที่สัตย์ซื่อออกมาจากข้างในและเขาจึงถึงแต่งตั้งให้ลองดูก่อนไม่ต้องรีบไม่ต้องเอาคุณสมบัติแบบนี้มาเทียบดูว่าชีวิตฉันมีคุณสมบัติแบบนี้หรือยังเพื่อฉันจะเป็นตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ในคริสตจักรไม่ต้องเมื่อเรามีคุณสมบัติที่ถูกต้องแล้วพระเจ้าจะอัปเกรดพระเจ้าจะยกพระเจ้าจะใช้เราเพราะการงานการรับใช้พระเจ้านั้นเป็นการงานที่ประเสริฐเป็นการงานที่มีเกียรติเป็นการงานที่ดีมากกว่าการงานทุกอย่างในโลกใบนี้เพราะเป็นการงานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นและความตายและถึงชีวิตนิรันดร์ด้วยเอเมนนะพี่น้องไม่ต้องรีบพี่น้องไม่ต้องรีบ
คุณสมบัติเหล่านี้พระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ธรรมพระเจ้าผู้ทรงสัตย์จริงพระองค์จะทำในชีวิตของพี่น้องแน่นอนในอดีตเราเป็นคนที่ผิดพลาดและล้มเหลวมาแต่เมื่อเราเข้ามาอยู่ในพระคริสต์พระคริสต์กำลังสร้างเราขึ้นใหม่สิ่งสารพัดเก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นเรารู้ว่าสิ่งนี้พระเจ้าทำได้ไม่มีอะไรยากเกินฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าไม่มีอะไรยากเกินฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าผมเคยเทศนาที่ต่างจังหวัดนะครับหลายคนก็ชอบเรื่องการอัศจรรย์หมายสำคัญวางมือคนเจ็บคนป่วยหายนะครับคนเจ็บนู่นป่วยนี่ป่วยอะไรหายคนหลังโกงก็ลุกขึ้นหลังตรงอะไรก็ดูตื่นเต้นดีนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าแต่การอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการอัศจรรย์การเปลี่ยนชีวิตมนุษย์ไม่มีสิ่งใดอะไรเลยที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาได้อย่างแท้จริงมีพระเจ้าผู้เดียวพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อและพระเจ้าผู้ทรงสัตย์จริงพระเจ้าผู้นี้สามารถเปลี่ยนชีวิตของมนุษย์ได้ไม่เชื่อลองดูมือนะครับในห้องประชุมนี้ใครที่พระเจ้าได้เปลี่ยนชีวิตของท่านแล้วใครที่ได้พระเจ้าได้เข้ามาเปลี่ยนชีวิตของพี่น้องและชีวิตของพี่น้องไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปขอดูมือหน่อยครับนี่คือคำพยานขอบคุณครับนี่คือคำพยานว่าฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าสามารถเปลี่ยนมนุษย์ได้สามารถเปลี่ยนเราทั้งหลายทุกคนได้ให้เราทั้งหลายที่จะยึดมั่นในพระเจ้าเราจะเป็นคนสัตย์ซื่อได้โดยการที่พระเจ้าทรงเปลี่ยนเราและพระเจ้าเองพระองค์เองนั่นแหละเป็นผู้สัตย์ซื่อและสัตย์จริงและในทุกสิ่งที่เรากระทำนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัตย์ซื่อต่อภรรยาสัตย์ซื่อต่อสามีสัตย์ซื่อต่อหัวหน้างานสัตย์ซื่อต่อคริสตจักรสัตย์ซื่อต่อกันและกันสัตย์ซื่อในทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเป็นคุณสมบัติที่พระเจ้ากำลังมองหาและพี่น้องไม่ต้องท้อใจว่าจะทำไม่ได้ถ้าพระเจ้าบอกว่าทำได้มันก็ต้องทำได้อย่างแน่นอนแล้ววันหนึ่งเราจะเห็นว่าบรรดาสมาชิกของเราทั้งหลายทุกคนนั้นถูกเปลี่ยนแปลงใหม่และเติบโตขึ้นในความสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าด้วยอาเมนนะครับสัตย์ซื่อในสิ่งเล็กน้อยนะครับข้อนี้หลายคนก็รู้จักนะครับคนที่สัตย์ซื่อในของเล็กน้อยจะสัตย์ซื่อในของมากด้วยและคนที่อสัตย์ในของเล็กน้อยจะอสัตย์ในของมากเช่นกันพระคัมภีร์ตอนนี้หลายคนมักจะใช้เกี่ยวเนื่องกับเงินนะครับการบริหารจัดการเงินการครอบครองทรัพย์หรือการใช้จ่ายทรัพย์นะครับก็ใช้ได้และก็เป็นจริงด้วยแต่ผมชอบคำพูดที่บอกว่าเวลาก็เป็นเงินเป็นทองแสดงเขานับเวลาเป็นเงินเป็นทองด้วยถ้าเวลาเป็นเงินเป็นทองเนี่ยถ้าเราสัตย์ซื่อในการใช้เวลาหลายคนบอกว่าอาจารย์ประการแรกเนี่ยอาจารย์พูดถึงมรรคนายกอาจารย์พูดถึงผู้ปกครองและฉันเองเพิ่งเชื่อพระเจ้าวันนี้เองแล้วฉันจะเป็นคนสัตย์ซื่อได้เหรอผมบอกพี่น้องเลยว่าวันนี้เป็นวันแรกที่พี่น้องได้เข้ามานั่งในโบสถ์นี้และพี่น้องได้เชื่อในพระเจ้าพี่น้องเริ่มต้นเป็นคนสัตย์ซื่อได้เลยพี่น้องใช้เวลาเป็นของมีค่าของพี่น้องพี่น้องเอาเวลาที่มีค่าของพี่น้องมาในการที่จะนั่งอยู่ในสถานมัสการเอาเวลาที่พี่น้องมีไม่ได้ไปเที่ยวเตร่ไม่ได้ใช้ไปกับสิ่งอื่นแต่เอามาอยู่ต่อพระพักของพระเจ้ามาอยู่กับพี่น้องมาอยู่ในคริสตจักรพี่น้องกำลังลงทุนในสิ่งที่มีค่ามากพี่น้องรู้จักใช้เวลาเหมือนพี่น้องรู้จักใช้ทรัพย์เหมือนพี่น้องเป็นคนสัตย์ซื่อในสิ่งเล็กน้อยพี่น้องใช้เวลาและก็อยู่ด้วยกันกับพี่น้องในคริสตจักรบางคนอยู่ตั้งแต่เช้าเลยนะครับอยู่ตั้งแต่หกโมงเช้าอยู่มาแล้วก็อยู่จนถึงเย็นเลยเขาไม่ยอมเอาเวลาตรงนี้ไปให้ใครเลยเขาเอามาลงทุนในแผ่นดินของพระเจ้าเอามาลงทุนในอาณาจักรของพระองค์และการที่พี่น้องทำอย่างนั้นไม่ได้เพียงรับการหนุนใจแค่ตัวเองเท่านั้นยังหนุนใจคนอื่นด้วยเราดีใจที่ได้พบคุณถ้าคุณอยู่ที่นี่คุณหนุนใจเราคุณหนุนใจซึ่งกันและกันเราดีใจที่ได้พบกันและกันหันไปบอกคนข้างๆว่าดีใจที่ได้พบคุณนะครับใครคิดว่าสิ่งเล็กน้อยนี้ไม่มีค่ามีค่าในการที่พี่น้องเอาเวลาของพี่น้องมาหนุนใจเอาเวลาไปเข้ากลุ่มเซลล์ไปโผล่หน้าให้พี่น้องเห็นในกลุ่มย่อยกลุ่มเซลล์ไปหนุนใจกันไปอยู่ด้วยกันซึ่งตรงนั้นเองเป็นพระพรซึ่งกันและกันเอาเวลาไปใช้อธิษฐานร่วมกันใช้เวลาอย่างสัตย์ซื่อ
ใช้เวลาใช้เงินทองเงินทองเป็นของพระเจ้าใช้เวลาฉับจ่ายใช้สอยพระเจ้าดูละเอียดนะครับโอ้โหพระเจ้าของเราเนี่ยมองไปถึงเลยว่าเอ๊ะวันนี้เราครอบครองให้เขาครอบครองเท่านี้เขาสัตย์ซื่อไหมเขาแอบซิกแซกจ่ายไปไหนหรือเปล่าถ้าเขาสัตย์ซื่อนะเราจะให้อีกหลายคนอยากให้พระเจ้าอวยพรทรัพย์มากๆอยากให้พระเจ้าอวยพรทรัพย์มากๆทำไงพี่น้องสัตย์ซื่อพี่น้องถ้าพระเจ้าเห็นว่าพี่น้องสัตย์ซื่อพระเจ้าก็จะอวยพรเพิ่มอีกถ้าพระเจ้าเห็นว่าพี่น้องใช้จ่ายเงินอย่างถูกวัตถุประสงค์พระเจ้าก็จะเพิ่มเติมให้อีกคนที่ดูแลทรัพย์ได้ดีพระเจ้าก็จะมอบให้คนเหล่านั้นอารักขาและดูแลทรัพย์ที่ใหญ่มากขึ้นด้วยเอเมนนะพี่น้องเหตุฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายไม่สัตย์ซื่อในทรัพย์สมบัติอธรรมใครจะมอบทรัพย์สมบัติอันแท้ให้แก่ท่านเล่าพี่น้องทรัพย์ในโลกเนี่ยก็ใช้ในโลกนี้หลายคนพยายามยักย้ายถ่ายเทหลายคนพยายามที่จะบอกว่าทำยังไงที่จะให้สิ่งเหล่านี้ติดตามไปไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถเป็นความมั่งคั่งเป็นความสะดวกสบายที่จะติดตามไปในโลกภายหน้าในศาสนาหรือในความเชื่อต่างๆก็มีมากมายแต่ในความเชื่อของคริสเตียนทรัพย์สมบัติที่มีค่าอย่างแท้จริงคือทรัพย์สมบัติที่เป็นนิรันดร์พระคัมภีร์บอกให้เราสะสมทรัพย์สมบัติไว้สำหรับตนซึ่งไม่สามารถที่จะมีแมลงหรือว่าขโมยขุดช่องลักเอาไปได้แมลงกัดกินได้ไม่เป็นสนิมนะครับนั่นคือการที่เราทั้งหลายเป็นคนสัตย์ซื่อรับใช้พระเจ้าสัตย์ซื่อในของประทานและดำเนินชีวิตตามแผนการและน้ำพระทัยของพระเจ้าทุกสิ่งที่เราหนุนใจกันทุกสิ่งที่เรามาโบสถ์วันอาทิตย์ทุกสิ่งที่เราเข้าเซลล์ทุกสิ่งที่เราทำเพื่อความสัตย์ซื่อถวายแด่พระเจ้าพระเจ้าทรงจดและทรงนับไว้หมดแล้วและสิ่งเหล่านั้นถูกบันทึกไว้ในวันที่เราจะไปร่วมกันรับในชีวิตนิรันดร์ในอนาคตทั้งสิ้นเลยเอเมนนะพี่น้องให้เราฉลาดบอกคนข้างให้เราฉลาดโอกาสมาแล้วพี่น้องโอกาสมาแล้วให้เราฉลาดนะครับวันนี้สิ่งเล็กๆน้อยๆอย่าดูหมิ่นนะครับมีพระคัมภีร์บอกว่ามีสิ่งดีอันใดออกมาจากนาซาเรตหรือบ้านเบธเลเฮมก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆจะมีอะไรดีมาจากบ้านเมืองเล็กๆอย่าให้พี่น้องหมิ่นนะครับหมิ่นประมาทสิ่งเล็กน้อยนะครับพระเจ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญที่พระเจ้าทรงเห็นว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆนั้นพระเจ้าสามารถทำให้เกิดยิ่งใหญ่และทำให้เกิดผลอย่างอัศจรรย์เสมอมาตลอดทั้งอดีตทุกยุคทุกสมัยคำว่าเล็กน้อยนะครับบ่อยครั้งที่เราจะได้ยินคนที่บอกว่าอาจารย์ฉันรับใช้ในกลุ่มเซลล์ก็มีคนแค่คน2คนเองฉันรับใช้ในโบสถ์ต่างจังหวัดก็มีคน5คน10คนเวลามาอธิษฐานทีก็มีคน 2-3 คนมันเล็กน้อยเหลือเกินแล้วอย่างนี้เรานับว่าล้มเหลวไหมครับจริงๆแล้วนะครับพี่น้องนี่เป็นสัญญาณของความท้อแท้และความท้อถอยแต่เรารู้ว่าการที่เขายังคงสัตย์ซื่อต่อไปในการเทศนาเวลาปลดปล่อยถ้อยคำออกไปสมัยนี้นะครับมีการส่งคำเทศนาผ่านทาง YouTube Facebookมีการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จำนวนมากอาจารย์ของผมของฉันเนี่ยมีคนติดตามแค่10คน20คนมีคนมันตามฟังดูไม่กี่ครั้งเองมากสุดก็แค่100กว่าครั้งหรือว่าเราเป็นคนไม่สัตย์ซื่อพี่น้องอย่าให้ตัวเลขเหล่านั้นมาหลอกพี่น้องพลาดออกจากความสัตย์ซื่อของพระเจ้าตัวเลขก็สำคัญสำคัญตรงการหนุนน้ำใจว่าเมื่อเรารับใช้แล้วมีการประเมินกลับมาหรือมีผู้สนใจมีผู้ติดตามนั่นก็เป็นสิ่งที่นำมาหนุนใจผู้เทศนาด้วยแต่อย่าให้สิ่งเหล่านั้นเป็นกับดักอย่าให้เราติดกับสิ่งเหล่านั้นแต่ให้เรารู้ว่าเรากำลังรับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อเราเทศความจริงของพระเจ้าเราสอนความจริงของพระเจ้าเราแบ่งปันสิ่งที่พระเจ้าทรงมอบให้กับเราและเราบริสุทธิ์ใจที่เราจะถ่ายทอดความจริงของพระเจ้าออกไปส่วนการหนุนน้ำใจกลับมาก็เป็นสิ่งที่ดีผมอยากจะบอกว่าคนที่ไม่คิดเรื่องนี้คนนั้นก็มีใจเข้มแข็งนะครับว่าไม่สนเลยครับแต่ว่าหลายคนในตามยุคตามสมัยก็มักจะไปอิงกับสิ่งเหล่านั้นต
ามสังคมมากไปหน่อยอย่าให้พี่น้องหลงลืมหลงเลยมาตรฐานคุณค่าของพระเจ้าพระเจ้าวัดเราตามความสัตย์ซื่อเมื่อเราไปพบกับพระองค์พระองค์จะบอกว่าเจ้าเป็นบ่าวที่สัตย์ซื่อเจ้าจงครอบครอง10เมืองเถิดเจ้าจงครอบครองร่วมกับเราเถิดนั่นเป็นเป้าหมายของเรามากกว่าที่เราจะรับยาหอมยาดมในโลกนี้แล้วก็พึงพอใจแค่นั้นแต่เรามองทะลุไปถึงอาณาจักรนิรันดร์มองไปถึงความพึงพอใจของพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อพระเจ้าผู้ทรงเรียกเราพระเจ้าผู้ทรงใช้เราแล้วเรากำลังตอบสนองต่อพระคุณของพระองค์ต่างหากบอกคนข้างคุณกำลังตอบสนองพระองค์ต่างหากสิ่งเหล่านี้จะทำให้พี่น้องพบกับความชื่นใจอย่างแน่นอนนะครับประการที่3สัตย์ซื่อในทุกวันของชีวิตจวบจนวันตายพี่น้องครับคริสเตียนไม่ใช่มาเป็นคริสเตียนวันนี้และพรุ่งนี้ไม่เป็นคริสเตียนและกลับมาเป็นคริสเตียนและไม่เป็นคริสเตียนและกลับไปกลับมาอย่างนี้ไม่ใช่นะพี่น้องการที่เรามาเชื่อวางใจในพระเจ้าเราถูกนับว่าเป็นผู้ชอบธรรมเราถูกนับเข้าส่วนในมรดกร่วมกับพระเยซูคริสต์เราถูกนับเข้าส่วนในสง่าราศีอันเป็นนิรันดร์และพระเจ้าทรงนับเราเป็นส่วนหนึ่งในอนาคตอันไม่จำกัดที่พระองค์จัดเตรียมไว้ให้กับเราทั้งหลายทุกคนมันไม่ใช่ช่วงเวลาสั้นๆมันเป็นการพิสูจน์ความสัตย์ซื่อไปจนถึงบั้นปลายของชีวิตนะครับพระคัมภีร์ข้อนี้ผมเอามาจากในพระธรรมวิวรณ์บทที่2ข้อที่10ซึ่งบอกว่าอย่ากลัวความทุกข์ทรมานซึ่งเจ้าจะได้รับนั้นนี่แน่มารจะขังพวกเจ้าบางคนไว้ในคุกเพื่อจะลองใจเจ้าและเจ้าทั้งหลายจะได้รับความทุกข์ทรมานถึง10วันแต่เจ้าจงมีใจมั่นคงอยู่ตราบเท่าวันตายและเราจะมอบมงกุฎแห่งชีวิตให้แก่เจ้าคำว่ามอบมงกุฎแห่งชีวิตให้แก่เจ้าเนี่ยเป็นเพราะว่าคริสตจักรสเมอร์นาเนี่ยเป็นคริสตจักรที่ชอบแข่งขันกีฬาพระคัมภีร์ข้อนี้ก็เลยพูดให้เขาเห็นภาพให้เขาเข้าใจได้ว่าเมื่อเขาทนจนถึงที่สุดแล้วเนี่ยพระองค์จะมอบมงกุฎแห่งชีวิตให้แก่เขาพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อตั้งแต่ต้นและพระองค์ทรงสัญญาว่าพระองค์จะอวยพรวงวานของกษัตริย์ดาวิดแต่ในช่วงเวลาที่ในยุคเงียบ400ปีก่อนที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาบังเกิดพระองค์ไม่ได้ตรัสอะไรกับชนชาติอิสราเอลเลยชนชาติอิสราเอลอาจจะบอกว่าพระองค์ยังคงสัตย์ซื่ออยู่ไหมพระองค์ยังคงสัตย์ซื่อสัตย์จริงอยู่หรือไม่คำตอบมาจากพระธรรมมัทธิวบทแรกท่านมัทธิวได้บันทึกความเป็นกษัตริย์ของพระเยซูคริสต์โดยนับจากเชื้อลำดับพงพันว่าสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้ตั้งแต่สมัยอับราฮัมนั่นแหละครับหรือว่าโมเสสดาวิดและชนชาติอิสราเอลเลื่อยมาได้สำเร็จแล้วในองค์พระเยซูคริสต์พระองค์เป็นองค์ผู้สัตย์ซื่อและสัตย์จริงพระองค์ทรงเสด็จมาอยู่ท่ามกลางเราแล้วพระองค์มาประกาศแผ่นดินของพระเจ้าประกาศความรอดให้กับมนุษย์ไม่ต้องลงไปในบึงไฟนรกและความตายมนุษย์สามารถเชื่อวางใจในพระเยซูและเข้ามาอยู่ในพระองค์และอยู่ในพระองค์เป็นนิจนิรันดร์และนั่นเป็นสิ่งที่บอกกับเราทั้งหลายว่าอย่ากลัวความทุกข์ทรมานที่ได้รับนั้นความทุกข์เล็กๆน้อยๆจะไม่สามารถเปรียบกับสง่าราศีอันเป็นนิรันดร์ที่เราจะไปรับร่วมกันในพระเยซูคริสต์และเรารู้ว่ามารก็เป็นเพียงผู้ที่ขัดขวางเท่านั้นมันไม่สามารถที่จะเอาจิตวิญญาณของเราไปได้พระคัมภีร์ว่าอย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กายแต่ไม่สามารถที่จะฆ่าจิตวิญญาณแต่ให้เรายำเกรงหรือเกรงกลัวพระเจ้าผู้ทรงที่จะสามารถฆ่าวิญญาณจิตและทิ้งเราลงไปในเบื้องไฟนรกได้แต่พระเจ้าไม่ได้ทำอย่างนี้กับเราทั้งหลายเพราะพระเจ้าทรงปรารถนาจะให้มนุษย์ทุกคนรอดพระเจ้าไม่ต้องการให้คนพินาศพระองค์จึงให้เราประกาศเรื่องราวของพระองค์ในขณะที่ยังมีเวลาอยู่เพื่อจะนำคนเหล่านั้นเข้ามาในอาณาจักรของพระองค์จริงอยู่ว่าการทดลองใจมีขึ้นแต่พระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อและสัตย์จริงพระองค์จะช่วยเราให้หลุด
ให้รอดให้ผลจากการลองใจต่างๆเหล่านั้นแล้วเราจะรับการพัฒนาเราจะสูงขึ้นเราจะมีประสบการณ์และเราจะยืนหยัดในความสัตย์ซื่อกับพระเจ้ามากขึ้นด้วยคำว่าเจ้าทั้งหลายจะรับความทุกข์ทรมานถึง10วันคำว่า10วันมันแปลว่าอย่างนี้พี่น้องมันแปลว่ามีจุดเริ่มต้นและมีจุดจบมันจะไม่เนิ่นนานมันจะไม่ยาวนานมันจะไม่กินเวลานานแต่มันมีเวลาที่ชัดเจนและแน่นอนฉะนั้นความทุกข์ยากเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในความเชื่อปัจจุบันที่พี่น้องรับอยู่และทนอยู่มันจะไม่เกิดขึ้นนานไปแต่มันจะผ่านไปอย่างรวดเร็วตามกำหนดเวลาของพระเจ้าแต่เจ้าจงมีความมั่นคงอยู่ตราบเท่าวันตายคำว่าจงมีความมั่นคงอยู่แปลว่าท่านจงมีความสัตย์ซื่ออยู่ตราบเท่าวันตายท่านจงมีเอเมธอยู่ตราบเท่าวันตายและเราจะมอบมงกุฎแห่งชีวิตให้แก่เจ้าเอเมนนะครับมีคำพูดของคนหนึ่งนะครับเขาเป็นบุคคลที่ทุกคนรู้จักเขาว่าเขาทนทุกข์นะครับเขาชื่อโยบนะครับโยบผมเอามาจากโยบ27ข้อ5เขาทนทุกข์นะครับเขามีฝีขึ้นทั้งตัวเขาต้องเอาหม้อแตกนะครับมาขูดตามตัวเพื่อบรรเทาความคันหรือบรรเทาอาการเจ็บป่วยของเขาแต่เขาได้ประกาศลั่นออกมานะครับว่าถ้าให้เขาแช่งพระเจ้าแล้วตายซะหรือให้เขาแช่งด่าพระเจ้าที่เขาไม่ทำก็จงเมินเสียเถิดที่ข้าจะพูดว่าท่านถูกข้าจะไม่ทิ้งความสัตย์จริงของข้าจนวันตายข้าจะไม่ทิ้งความสัตย์จริงของข้าจนวันตายอาเมนนะพี่น้องให้คุณสมบัติความสัตย์ซื่ออยู่ในชีวิตของเราทั้งหลายจวบจนวันตายถ้าวันนี้พระองค์เสด็จมาก่อนพระองค์รับเราไปพระองค์เปลี่ยนกายใหม่ให้กับเราเราไปอยู่กับพระองค์หรือวันนั้นเราหมดอายุขัยในโลกนี้เราก็กลับไปอยู่กับพระองค์อยู่ดีแต่เรากลับไปด้วยการมีความเชื่อมีความสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมเอเมนนะพี่น้องเอาแล้วถ้าอย่างนี้ล่ะถ้าเราไม่มีความสัตย์จริงพระองค์ก็ยังทรงไว้ซึ่งความสัตย์จริงเพราะว่าพระองค์จะไม่ทรงเป็นพระองค์เองไม่ได้เพราะว่าพระองค์จะไม่ทรงเป็นพระองค์เองไม่ได้พระองค์ทรงเป็นผู้สัตย์ซื่อและสัตย์จริงต่อให้เรายังไม่เข้ามาตรฐานหรือว่าไม่เป็นผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าเหมือนดาวิดแล้วเรากำลังมุ่งหน้าต่อไปได้แค่ไหนให้เรามุ่งตรงตามนั้นต่อไปเรากำลังรู้แล้วว่าวันนี้เราสามารถรับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าเราสามารถรับเอาผลแห่งความสัตย์ซื่อที่จะถูกสร้างขึ้นจากข้างในเกิดขึ้นได้และตั้งแต่วันนี้พรุ่งนี้ทุกวันเราจะดำเนินชีวิตกับพระเจ้าด้วยความสัตย์ซื่อต่อไปทบทวนนะครับทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นความสัตย์ซื่อและความสัตย์จริงเป็นพระลักษณะของพระเจ้าและพระองค์เป็นอย่างนั้นนะครับและเราทั้งหลายจึงเป็นลูกของพระเจ้าความสัตย์ซื่อในประการทั้งปวงสามารถเกิดขึ้นได้ในเราเราสามารถที่จะรับใช้พระเจ้าด้วยความสัตย์ซื่ออยู่กับครอบครัวด้วยความสัตย์ซื่ออยู่กับลูกๆอยู่กับที่ทำงานอยู่กับทุกคนด้วยความสัตย์ซื่อนะครับแล้วก็สิ่งที่เราทำโดยความสัตย์ซื่อถวายแด่พระเจ้าอย่าคิดว่าเป็นสิ่งเล็กน้อยพระองค์เห็นคุณค่าทุกสิ่งแม้กระทั่งถ้วยน้ำเย็นแก้วหนึ่งที่เราให้กับคนของพระเจ้าก็เห็นว่าเขาเป็นคนของพระเจ้าพระองค์ก็ทรงนับและประทานบำเหน็จให้กับเราการสัตย์ซื่อในทุกวันของชีวิตจวบจนวันตายเป็นคุณลักษณะชีวิตของคริสเตียนทุกคนด้วยซึ่งทั้งผมและคุณนะครับก็จะดำเนินชีวิตเช่นนั้นมีท่านผู้หนึ่งนะครับชื่อว่าฮัสสันเทเลอร์ท่านได้เกิดมาในยุคร้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับท่านเป็นคนอังกฤษนะครับมีสิ่งที่บันทึกถึงท่านว่าชายหนุ่มชาวอังกฤษคนหนึ่งได้ขึ้นเทียบท่าขึ้นฝั่งที่เซี่ยงไฮ้ด้วยวัยเพียง20ปีกว่าไม่มีปริญญาจากมหาวิทยาลัยและไม่มีใครรู้จักเขาเลยว่าเขาเป็นใครนะครับเขาได้ขึ้นไปในแผ่นดินจีนแผ่นดินใหญ่และเขาได้ประกาศเรื่องราวของพระเจ้าโดยความตั้งใจของเขาคือต้องการจะทดสอบแต่เขาไม่ได้ต้องการทดลองอะไรพระเจ้าแล้วแต่เขาทดสอบว่า
พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและสัตย์จริงในพระสัญญาของพระองค์อย่างนั้นหรือไม่และเขาก็รับใช้พระเจ้าเขาต้องเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเปลี่ยนวัฒนธรรมการกินการดื่มและการใช้ชีวิตไปอย่างมากทีเดียวเพื่อเขาจะประกาศนำคนจีนมากมายมารู้จักพระคุณความรักของพระเจ้าและเชื่อวางใจในพระเจ้าเขาได้ชนะอุปสรรคมากมายทั้งปวงที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตของเขาจนในที่สุดแล้วมรดกแห่งชีวิตของผู้รับใช้ท่านนี้ก็เป็นผลงานที่ยังคงส่งผลสืบเนื่องมาถึงปัจจุบันมีคนนับล้านๆคนในประเทศจีนและทั่วโลกได้รับพรจากการที่เขาวางใจในพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อผู้นี้อะไรเป็นเคล็ดลับในชีวิตของเขาที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จก็เป็นสิ่งที่เขาได้มอบทั้งหมดรู้ว่าพระองค์สัตย์ซื่อพระองค์เป็นเอเมนเขาวางทั้งหมดอนาคตทั้งสิ้นไว้กับพระเจ้าและไม่มีสิ่งใดเลยที่ทำให้เขาผิดหวังเมื่อเขาทำเช่นนั้นสิ่งที่เขาได้วางไว้คือการก่อตั้งคณะต่างๆคณะ OMF ที่เป็นปัจจุบันนี้ก็ยังคงเป็นพรอย่างมากมายในปัจจุบันและพระเจ้าผู้นี้เป็นพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อและสัตย์จริงในเช้าวันนี้เราจะยืนขึ้นด้วยกันเราจะยืนขึ้นด้วยกันเราจะใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าเราจะอธิษฐานกับพระองค์เรารู้แล้วว่าพระองค์เป็นใครพระองค์สัตย์ซื่อและสัตย์จริงเราเป็นใครเราเป็นลูกของพระเจ้าที่พระองค์ต้องการที่จะเห็นพระลักษณะของพระเจ้าคือความสัตย์ซื่อและสัตย์จริงไหลออกจากชีวิตของเราให้เราตอบสนองต่อคำเทศนาในเช้าวันนี้ให้เราใคร่ควรบทเพลงเป็นการตอบสนองความสัตย์ซื่อของพระองค์ในเช้าวันนี้ด้วยกันขอเราตอบสนองด้วยบทเพลงด้วยกันครับ
พระเจ้าพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและวันนี้พระองค์ทรงยืนยันพระองค์เองด้วยพระนามของพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์เพราะความรักความดีงามของพระองค์ทำให้ข้าพระองค์มีวันนี้และได้มีชีวิตนิรันดร์ร่วมกับพระองค์ให้ชีวิตแห่งความสัตย์ซื่อสำแดงออกในทุกวันเลื่อยไปในชีวิตในความเชื่อพระเจ้าขอช่วยเราขอเสริมกำลังและขอให้เราทั้งหลายตระหนักถึงสิ่งนี้เป็นสำคัญพระเจ้าพอรู้ว่าเมื่อเราสัตย์ซื่อเหมือนพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและทุกสิ่งในชีวิตของเราก็จะถึงซึ่งความสมบูรณ์ได้ด้วยการสรรเสริญและขอบคุณพระองค์สำหรับเช้าวันนี้ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้ามีใครที่ยังไม่ได้เชื่อในพระเยซูคริสต์และอยากเป็นลูกพระเจ้าไหมครับอยู่ในที่ประชุมขอดูมือของท่านหน่อยครับใครที่ยังไม่ได้เป็นคริสเตียนแล้วอยู่กับเราที่นี่และอยากต้อนรับพระเยซูอยากเป็นลูกของพระเจ้านะครับแล้วถ้าหลังจากนี้นะครับหรือถ้าเป็นทางบ้านก็ได้นะครับก็ติดต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะนำท่านต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์ให้เราสรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพรด้วยกันครับ